สองรูปนี้ก็เป็นรูปที่ยิ่งใหญ่นะเป็นรูปที่เราเลือกกันแล้วรูปแรกก็เป็นรูปข้างหลังเนี่ยเป็นรูปเกี่ยวกับกลเกษียรสมุทรซึ่งเป็นรูปที่ยากยิ่งเขียนมาประมาณ5ปีได้แล้วนะเป็นรูปที่ผมเขียนจากความรู้สึกที่ตั้งใจจริงๆรูปนี้เป็นผมเขียนจากความรู้สึกที่ผมเขียนให้แม่เพราะแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลผมจึงพยายามที่จะเขียนรูปที่ดีที่สุดในระยะเวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ผมต้องปีนห้างร้านเขียนแล้วก็ปวดหัวไหล่ซึ่งเป็นโรคเก่าซึ่งเป็น10ปีเขียนด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณที่แม่ผมเนี่ยได้เลี้ยงดูผมมาพอเสร็จแม่ก็เสียพอดีรูปพันตูเนี่ยเป็นรูปที่บอกตรงๆแล้วผมก็เขียนรูปคล้ายๆกับแนวรูปที่อยู่ข้างหลังคือรูปกวนเกษียรสมุทรเหมือนกันเป็นเรื่องยักษ์ทะเลาะกับลิงซึ่งการทะเลาะกันเนี่ยมันได้มีการทะเลาะกันมาเป็นพันๆปีแล้วรูปนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงเรียกของศิลปินตัวเล็กๆในประเทศที่บอกว่าโลกนี้คุณจะอยู่ได้สงบถ้าคุณไม่ทะเลาะกันกิเลสน้อยลงมันก็ควรค่าต่อการเอามาทำเป็นเอดิชั่นโมฆะพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายคือ59แผ่น59ชิ้นเนี่ยเซ็นให้เสร็จแล้วก็ไม่พิมพ์อีกแล้วซึ่งเป็นรูปที่มันจารึกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของสังคมในประเทศเนี่ยว่ามันมีอะไรมี59ชิ้นต้องรีบนะครับด่วนแล้วผมจะเซ็นให้